สวัสดีค่ะวันนี้เมนู15เฮ็ดเมนูเก็บตกของเหลือในตู้นะคะใส่น้ำมันเกลือลงไปนะคะเมนูหน่อยนี่ตำบักขามนะคะตำบักขามอ่อนเหลือใส่ตู้เย็นใหม่นะคะเมื่อจะเอามาผัดนะคะผัดให้หอมนะคะวันนี้จะนำเสนอข้าวผัดน้ำข้าวผัดน้ำปลาร่าบักขามบักขามอ่อนหมูหมูสับสดก่อนนะคะข้าวผัดน้ำปลาร้ามะขามอ่อนหมูสามชั้นทอดนะคะเขาก็จะเอานี่แหละค่ะเอาบักขามที่ห่อตำไว้นะคะมาผัดอันนี้คือบักขามที่ไม่น้อยตำใช้คลิปไปแล้วมันเหลือนะคะเคยบอกให้คลิปแล้วนะคะว่ามันเหลือและไม่น้อยจะเอามาทำเป็นเมนูใหม่นะเป็นเมนูใหม่ให้กินนะคะเมื่อเด็กอะได้เวลาแล้วนะคะก็จะผัดผัดบักขามอ่อนเข้าไปใส่ซุปหอมนะคะพร้อมแล้วนะคะจะใส่เขาลงไปผัดนะคะ เขาลงไปผัดก่อนนะคะ ใส่ไฟกลางนะคะเป็นตอนผัดเย็นๆนะคะเราจะค่อยปรุงนะจ๊ะพอดีแม่หน่อยเอาเขาใส่กับจานนั่นตักค้างพอดีนะคะไม่มีเศษตักค้างลงไปด้านบนเป็นยังพอเดี๋ยวจะน้อยแม่หน่อยเดี๋ยวจะใส่นะคะ ให้ว่าเขามันหน่อยใส่นะคะเดี๋ยวเพิ่มเขานิดนึงนะคะดูเหมือนมันจะกัดร้อยไปเพิ่มเขานิดนึงค่ะกับรับหมูสามชั้นนะคะไปยังในก่อนแล้วนะคะก่อนไปแล้วนะคะเราจะใส่เป็นก่อนให้กรอบนะคะมันจะน่ากินนี่ค่ะอันนี้คือตำบักขามของแม่หน่อยที่มันเหลือนะคะเขาก็จะเก็บเป็นข้าวผัดน้ำปลาร้าบักขามอ่อนหมูสามชั้นจากนั้นเขาก็จะนี่ค่ะเมื่อนี้ไม่ได้กินปลาแดกตอนมันวะคะน้ำปลาแดกที่เหลือเอามาใส่ด้วยนะคะใส่ไปเลยค่ะทั้งหมดเลยเป็นเมนูเก็บตกนะคะวันนี้แต่ก่อนพี่น้องจะใส่พี่น้องก็ต้องคิดเบื้องก่อนนะคะว่าข้าวของพี่น้องกับน้ำพริกน้ำแกวอะไรเนี่ยมันจะเข้ากันแล้วมันจะพอดีไหมอยากให้มันล้นสูตรนะคะถ้าล้นสูตรมันก็ได้อร่อยไหมคะว่าทานน้ำพริกมันหลายเข้ากับแบงออกเขาต้องใส่หมดนะคะเขาต้องจับปริมาณในสิ่งที่เขาปรุงแล้วมันพอดีนะคะเดี๋ยวนะเขาก็จะซิ่มนะคะนี่เลยน่ากินอย่างมากมาย กินแบบพริกขึ้นดังเปรี้ยวเต็มนัวทุกอย่างไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มผมคือเราประสงค์ใจเพราะมีอยู่ในแกวข้าวเหนียวอร่อยแล้วนะคะปิดท้ายเลยผักขะนะคะหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะผัดให้เข้ากันนิดนึงเรียบร้อยนะจ๊ะเราจะไม่ผัดให้ผักมันยุบมากเกินไปไม่ใช่น้อยมากินกับผัดที่มันติดที่ดาบหมักดาบกระทะนะคะเป็นห้อยเมียใหม่นี่ค่ะ น่ากินไหมคะนี่ใส่ผักขะใส่หอมแดงนั่นนะคะจ้ะแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ตักใส่จานให้ดูนะจ๊ะเสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดนะคะข้าวผัดน้ำปลาร้าบักขามอ่อนเป็นเมนูเก็บตัวของเหลือนะคะแล้วก็กินคู่กับเห็นบอกคะคู่กับหมูสามชั้นทอดโอ้ยอร่อยหอมปลาแดกอย่างรุนแรงเราไปเห็นบนนะคะพี่น้องไม่ใช่แนวกินเลยนะคะก็ฝากเมนูไว้สำหรับพี่น้องที่ต้องการที่จะกินนะคะลองไปเห็นเบอร์นะคะด้วยแรกจากใจจ้ารักนะจุ๊บ